สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHappy สวัสดีวันฮาโลวีนนะคะวันนี้ก็มาอวยพรพวกเรามาอวยพรมาแบ่งปันเรื่องราวเคล็ดลับดีๆนะคะวันนี้ก็เป็นวันปล่อยผีเป็นวันปล่อยผีก็จะให้เคล็ดลับดีๆพวกเราไปเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินอีกเช่นเคยค่ะก็คือ3เคล็ดลับปลดล็อกด้านการเงินง่ายๆก็คือ เคล็ดลับง่ายๆสั้นๆเอาไปใช้ได้ผลเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงิน1ก็คือทักษะหัวใจเศรษฐีอุอากาสะลองไป ศึกษาดูนะคะอุอากาสะก็คือขยันหาเนาะกระตือรือร้นขยันทำงานขยันหาทรัพย์สินออกไปทำงาน2ก็คือทรัพย์สินที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็รู้จักขยันเก็บขยันเก็บขยันสะสมทรัพย์สินที่เราได้มาเนี่ยขยันเก็บขยันที่จะเก็บออมรอมริบเอาไว้ทีนี้ก็คบกัลยาณมิตรดีคบกัลยาณมิตรดีแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะก็เหมือนเราใช้ชีวิตสมถะไม่ฟุ้งเฟือจนเกินไปเราก็จะสามารถมีเงินเก็บได้อันนี้คือข้อ1 นะคะอุอากาสะข้อ2ก็คืออันนี้สำคัญมากเลย มีสติสัมปชัญญะควบคุมความรู้สึกของเราเองช่วงนี้เรามีความรู้สึกแบบไหนบ้างเรามีความรู้สึกจิตตกหรือว่าเรามีความรู้สึกที่มันเป็นอย่างไรให้รู้เข้าไปในความรู้สึกนั้นๆเพราะว่าเรื่องของการเงินก็เกี่ยวกับความรู้สึกเช่นเดียวกันตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกขาดแคลนหรือรู้สึกอิ่มเอมต้องสำรวจมีสติสัมปชัญญะสำรวจความรู้สึกตรงนั้นแยกแยะให้ดีว่าความรู้สึกเราเป็นแบบไหนถ้าความรู้สึกลบก็ดึงความรู้สึกนั้นมาโฟกัสแล้วก็ย้ายใจเนี่ยไปโฟกัสในเรื่องราวดีๆต่อมาก็3ก็คืออยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีแต่พลังงานบวกอันนี้ช่วยได้นะคะ3เคล็ดลับง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินลองเอาไปใช้ดูนะคะเรื่องราวเคล็ดลับสั้นๆเนาะให้พวกเราลองไปใช้ดูเกี่ยวกับเรื่องราวของการเงินการฝึกสติสัมปชัญญะของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งเรื่องการเงินที่เรากำลังพูดกันอยู่ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเข้ามาควบคุมแม้กระทั่งการใช้จ่ายของเรานู่นนี่นั่นของเราหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของเราแล้วอีกอย่างการที่พาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เขาคิดดีพูดดีทำดีนี่ก็จำเป็นเช่นเดียวกันที่จะต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้เข้ามาเชื่อมโยงในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในวันฮาโลวีนเนาะก็ขอให้พวกเรามีความสุขกายสุขใจยิ่งๆขึ้นไปเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ล่ำลากันไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ